เมื่อกี้นี้สะใจกันใหญ่เลยนะแหมเกตกันตลอดอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับนี่คือขวัญเอาก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับทนายอู้สะใจดีมันดีฮะนะครับแบบนี้แหละฮะคือพวกเราพูดกันเว้ากันซื่อๆฮะภาษาชาวบ้านอาจจะมีอวัยวะเพศหลุดออกมาบ้างก็ไม่ต้องว่ากันนะฮะแต่ถามว่าการที่ใช้คำพูดอย่างนี้กับพวกมันในการสบถเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสีสันแล้วมันก็เป็นความรู้สึกของชาวบ้านจริงๆฮะจะให้เรามาดัดจริตพูดจาสุภาพกับไอ้พวกเวรนี้มันก็คงไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นภาษาบ้านๆของเราอ่ะนะฮะก็เอาตามนั้นนะฮะก็วันนี้เนี่ยมันเป็นความอึดอัดของผมนะครับความอึดอัดตรงที่ว่ามันอะไรกันนักกันหนาตั้งแต่เย็นแล้วครับบางคนบอกไอ้หนุ่มมึงเป็นหาอะไรวะเนี่ยฟาดงวงฟาดงาตั้งแต่เช้าเลยไม่ได้เป็นอะไรฮะคือที่มันโมโหพวกเรากันเองนั่นแหละฮะไม่ได้โมโหใครนะบอกทำไมไม่ดำเนินการสักทีทำไมไม่ทำกันสักทีวันนี้เนี่ยมันมาถึงคอละนายกรัฐมนตรีมีข้อดีอยู่2 อย่างในการที่นายกรัฐมนตรีหลุดจากความเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้อย่างแรกคือท่านก็ออกไปทีนี้ไม่เกี่ยวกับตระกูลชินวัตรแล้วนะคนใหม่ซัดได้เต็มที่เลยครับจะทำอะไรก็ทำฮะอันนี้คืออย่างนึงนะฮะอย่างที่2ต่อไปความรับผิดชอบทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นตำรวจทหารมึงรับผิดชอบเองแล้วกันเพราะนายกไม่เป็นที่ปรึกษาใดๆทั้งสิ้นแล้วครับก็อยู่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ต่อสู้ประชาธิปไตยในฐานะคนของพรรคเพื่อไทยก็เท่านั้นเองทีนี้เรามึงเอ้ยซัดกันนัวครับมึงเตรียมไว้เลยไอ้สุเทพนะครับไอ้ล้นมึงเตรียมไม่ได้เลยครับโดนแน่ฮะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกรณีมีผลไม้ไปตกตุ๊บไม่เกี่ยวกับนายกยิ่งลักษณ์ครับใช่ไหมครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับไอ้สุเทพทึกสุบรรณนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไม่ยุ่งครับเพราะกูไม่ได้เป็นนายกครับกูไม่รับผิดชอบถ้าหากเกิดการสลายการชุมนุมขึ้นมานายกไม่ได้มือเปื้อนเลือดครับไม่เกี่ยวถูกไหมครับพ่อแม่พี่น้องดีนะเนี่ยใช่ไหมฮะขอบพระคุณครับแหมซื้อของเล่นซะด้วยฮะผมได้ใช้แน่นอนครับงานนี้ครับไม่ต้องห่วงฮะเปิดไฟเขียวแล้วให้เนี่ยไอ้เมื่อก่อนเราก็เกรงใจอยู่นายกอยู่เดี๋ยวมันก็จะพ่วงพอเกิดไรเออเออะไรแม่งโทษนายกยิ่งรักตลอดฮะขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกทุกอย่างฮะแผ่นดินไหวแม่งยังโทษนายกรัฐมนตรีดูครับความเหี้ยของมันฮะขอบคุณครับก็เนี่ยฮะกกปสโพสต์ภาพลงฮะไม่มีภาพความเสียหายอย่างอื่นแม่งไปเอาจากพม่ามาฮะไปเอาภาพนะครับที่พม่าถนนขาดไอ้ที่ทำเนี่ยถนนมันไม่ได้ขาดนะครับที่แผ่นดินไหวอ่ะมันบอกว่านายกยิ่งลักษณ์นี่แหละเป็นชะตากรรมของคนเหนือว่างั้นนี่แหละเขาทำบาปว่าอย่างนั้นนะฮะไล่คนไม่ดีออกไปนี่คือข้อที่ไอ้สุเทพทึกสุบรรณมันพูดฮะมันบอกว่าสมน้ำหน้าไอ้พวกทางเหนืออยากเป็นบ้านเกิดของนายกยิ่งลักษณ์ดีนะเอาดูแม่งไปฮะคนฮะดูความเหี้ยของแม่งฮะมันเกี่ยวอะไรนั่นภัยธรรมชาติไอ้ควายเออขอบพระคุณครับก็ลองคิดดูครับนี่ขนาดว่าอย่างนั้นมันยังโยงครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าผมก็มองว่ามันเป็นข้อโล่งใจอยู่อย่างนึงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องละสิ่งสำคัญที่สุดมึงเตรียมรับมือไว้ไอ้สุเทพทึกสุบรรณเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยสอนลักษณ์นำขบวนไปปิดนะครับแยกแจ้งวัฒนะทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมึงกูไม่รู้ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับสอนลักษณ์มันเข็ดเคี้ยวมาหลายวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สังคายนาไอ้ล้วนสักทีนึงทีนี้พอรู้ว่ากวป.สอนลักษณ์มันแถลงข่าวเนี่ยฮะแถลงข่าวกกปสรู้วันนี้ไอ้สุเทพทึกสุบรรณขึ้นเวทีประกาศว่าเดี๋ยวจะไปที่แจ้งวัฒนะมันว่าอย่างนั้นมันจะเอาทุกกลุ่มไปตรงนั้นเลยฮะเดี๋ยวมึงเจอกูครับมึงมาให้ถึงแล้วกันไอ้สุเทพทึกสุบรรณไอ้ควายก็อยากจะรู้ฮะนะครับว่าพวกมึงจะขนาดไหนฮะขอบพระคุณครับครับก็อยากจะรู้
ว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อบ้านเมืองมึงต้องการแบบนี้เนี่ยกูจะสั่งสอนให้เห็นไปถึงไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเหี้ยพวกนี้เลยฮะขอบพระคุณครับถามว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาแบบนี้มันมีข้อดีกับข้อเสียข้อเสียก็คือไอ้บรรดาคนที่มันจ้องจักกระด้างกระเดื่องแม่งเอาตามฮะไอ้นี่คือข้อเสียฮะไอ้ข้อดีต่อไปก็คือตบแม่งอย่างเดียวไม่สนใจฮะใช้อำนาจรัฐที่มีอยู่ซัดแม่งอย่างเดียวไม่ต้องเกรงใจใครใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับตระกูลชินวัตรไม่เกี่ยวกับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณใครเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปซัดแม่งเต็มที่ฮะก็อยากจะรู้ครับมันดีอกดีใจมึงดีอกดีใจไปเถอะไอ้ควายกกปสเดี๋ยวมึงโดนฮะขอบพระคุณครับครับเอาเป็นว่าพ่อแม่พี่น้องให้สบายใจในระดับหนึ่งวันนี้พี่ๆนปช.เขาก็ประชุมกันอยู่เขากำลังกะว่าจะเอายังไงดีอาจจะเลื่อนเวลาเร็วอีกหน่อยนึงฮะอาจจะเลื่อนเวลาเร็วเข้ามาอีกหน่อยเพื่อที่จะปฏิบัติการกันฮะแต่บอกว่าตรงๆครับนี่พูดกันนะครับพูดกันแบบกระซิบกระซิบแล้วกันให้เฉพาะคนที่นี่รู้ที่บ้านไม่ต้องฟังนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีปฏิบัติการชุดพิเศษครับไม่ต้องห่วงไฟเปิดแล้วครับทางเปิดแล้วฮะขอบพระคุณครับเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องในเมื่อมึงเปิดศึกกูก็เปิดศึกกับมึงครับไม่ต้องเกรงใจฮะขอบคุณครับพระพุทธครับขอบคุณครับป้าเพ็ญนะครับขอบคุณครับมีค่าเวทีแล้วเว้ยวันนี้มีตังติดแบงค์อยู่ 2,000 นะในบัญชีครับกดมาหมดแล้วฮะการ์ดผมถามว่าพี่หนุ่มมันมีอยู่แค่ 2,000 นะไม่ใช่ 5,000 นะอย่างที่มึงคิดนะก็พยายามจะให้ถึงอ่ะเอ้าครับไม่เป็นไรฮะเอ้าน่ารักจังครับโอ้ยขอบคุณมากลูกนะครับก็ให้เราให้พวกเราสบายใจวันนี้ผมจะมาพูดไม่นานนะครับเพราะเดี๋ยวสอนรักเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลับดึกด้วยนะครับทางไกลนะครับขอบพระคุณครับครับป้าอีทนะฮะครับก็เอาเป็นว่าให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวเดี๋ยวมีช็อต2ครับหลังจากไปแจ้งวัฒนะกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมีช็อต2แถวๆบางนาครับพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวได้เลยฮะเดี๋ยวกูจะป่วนมึงให้ดูมึงกวนตีนกูนักใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพรุ่งนี้กูป่วนมึงให้ถึงที่สุดเลยครับก็อยากจะรู้ฮะคือวันนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วผมโคตรสบายใจอยู่อย่างนึงไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรมันจะได้อ้างไม่ได้ทีนี้มึงจะมาไล่ตระกูลชินวัตรยังไงครับคนที่จะมาอาจจะเป็นพงเทพเทพกัญจนาก็ได้ใช่ไหมครับจตุรนฉายแสงก็ได้ที่จะมาเป็นนายกฮะมึงจะมาล้มมึงจะมาบอกว่าไม่เอาตระกูลชินวัตรก็ไม่ได้แล้วครับเพราะเขาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวเอามือปราบเข้ามาเลยฮะพ่อแม่พี่น้องฮะเอาตัวจรยุทธมาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสายจรยุทธมาเลยครับเขาเป็นคอมมิวนิสต์เก่านะแม่ไปอยู่ป่ามาแล้วครับจตุรนฉายแสงฮะทีนี้มึงเจอนักจรยุทธ์เต็มๆแหละครับผมคาดว่าน่าจะเป็นท่านจตุรนฉายแสงแหละครับขึ้นมาเป็นนายกรักษาการทีนี้พอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัติการทั้งหมดเดี๋ยวคุณจตุรนฉายแสงเขารับผิดชอบเองฮะตระกูลชินวัตรมึงไล่ก็ไม่ได้ละไม่เกี่ยวละถ้ามึงไม่สลายมึงก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ขอบพระคุณครับนะฮะขอบคุณนะครับขอบพระคุณอย่างมากครับก็เท่ากับว่าวันนี้นะครับสถานะของพวกเราให้พ่อแม่พี่น้องดูวันพรุ่งนี้อีกทีนึงขอบคุณครับให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่าการที่นะครับนปช.จะเดินต่อยังไงพรรคเพื่อไทยจะเดินต่อยังไงวันนี้น่าจะกำลังมึนๆกันอยู่ขอบคุณครับสาเหตุไม่ใช่อะไรครับกลับตัวไม่ทันฮะก็ไม่คิดว่ามันจะเถื่อนแบบนี้นะตอนแรกมันจะตัดสินทั้งหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องคณะรัฐมนตรีนี่จะไปหมดเลยฮะแต่มันก็แทงกั๊กเอาไว้เพื่อที่จะให้ปปช.ฟันเรื่องจำนำข้าวก็เสร็จไปอีก10คนครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมดไป9คนหมดไป10คนวันพรุ่งนี้อีก10คนฮะมันจะให้เหลือแค่10คน
10คนก็ไม่สามารถทำงานได้ฮะแล้วมันก็จะเล่นไอ้ที่เหลืออีกฮะยื่นจนไม่เหลืออะไรเลยครับจนสุดท้ายเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกคนกลางขึ้นมานำเสนอรัฐบาลกลางขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องเอาไหมใครเอาไม่ต้องมานั่งตรงนี้หรอกฮะครับขอบคุณครับแหมเห็นเสียงเงียบๆกันฮะนึกว่าเห็นด้วยกับมันไอเราเนี่ยครับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนกลางเนี่ยเราไม่เอาเมื่อเราไม่เอาเนี่ยครับจตุพรก็บอกว่ากูจะเอาเลือกตั้งอย่างเดียวพวกเราก็บอกกูก็เอาเลือกตั้งอย่างเดียวเหมือนกันฮะกูไม่ยอมรับอำนาจอื่นมึงจะมาจากมอไหนกูไม่เอาทางนั้นนะฮะกูจะเอาจากการเลือกตั้งเท่านั้นวันนี้เราต้องยืนยันตรงนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมึงต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้แต่อย่าคิดว่าเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนี่มันยังมีกวป.อยู่นะขอบคุณครับยังมีกวป.คอยจัดการนะครับพี่นปช.เดินต่อไปไม่เป็นไรแต่ฝ่ายภาคประชาชนเดี๋ยวพวกผมจัดการเองครับไม่ต้องห่วงฮะไอ้พวกส้นตีนฮะ2กลุ่มนี้ไม่เผาไม่ขนาตีนหรอกครับที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่เก่งนะครับพ่อแม่พี่น้องมันบอกว่าจะจัดการกับกวป.ก่อนวันนี้ในการขู่ฮะโกติโดนนะครับลำลูกกาโดนวันนี้ครับโดนตำรวจกองปราบเข้าไปลุยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำแต่อย่ามายุ่งกับสมุทรปราการนะอย่ามายุ่งกับขึ้นกวป.นะฮะขอร้องฮะมันไม่กล้าครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะสืบสาวเราเรื่องจะดำเนินคดีกับกวป.ต่อดำเนินการไม่ได้ครับสอนรักมันก็ลุกอย่างของมันเต็มที่ฮะไม่สนอ่ะกูแม่งถึกอย่างเดียวครับเข้าไปขวิดอย่างเดียวฮะไม่สนฮะกลายเป็นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็กลัวปปช.ก็กลัวกวป.ฮะพยายามเต็มที่ว่าจะจัดการกับกวป.ยังไงไอ้สุเทพทึกสุบรรณณขณะนี้เนี่ยครับมาเล่นกับกวป.เรียบร้อยคือจะมาถล่มกวป.ในวันพรุ่งนี้มึงลดตัวมาเลยไอ้ควายของมึงเนี่ยแม่งเป็นของมึงเนี่ยนะครับเป็นม็อบการเมืองแต่กูเนี่ยม็อบชาวบ้านมาซัดกันเลยไอ้ควายขอบคุณครับขอบคุณครับมันจะได้รู้แล้วรู้แลดกันไปสักทีนึงฮะก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะไปในวันพรุ่งนี้ไปแจ้งวัฒนะแต่ไปรวมกันที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏก่อนพอเสร็จจากนั้นเสร็จเรามูฟกลับมาเดี๋ยวเจอกันที่สี่แยกบางนาครับพ่อแม่พี่น้องซัดกันต่อตรงนี้อีกฮะพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยเข็ดเคี้ยวฟันแล้วฮะจากบางพีจากคลองด่านจากไหนโทรมาบอกคุณหนุ่มเอายังไงเดี๋ยวจัดให้ครับพี่พรุ่งนี้สแตนบายรอครับตอนเที่ยงตอนบ่ายเดี๋ยวผมจัดการให้ฮะไม่ต้องห่วงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วงบ่ายถ้ากระโดดงานได้ก็กระโดดมาซะเอาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีฮะมาแจมว่าอย่างนั้นฮะที่สี่แยกบางนาครับเตรียมได้เลยนะครับวันนี้สน.บางนาฟังอยู่ก็เตรียมการนะครับได้เลยครับผมไปปิดแน่ครับสี่แยกบางนาวันพรุ่งนี้ฮะเผาหุ่นถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ลาออกกูไม่ยอมกูก็จะปิดอยู่อย่างนั้นแหละทำไมฮะกูยอมเสียค่าปรับ500เอาดิมึงเล่นกับกูเลยฮะกูก็เอาให้มึงชิบหายเหมือนกันน่ะมึงให้กูชิบหายกูก็เล่นมึงเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงตาต่อตาฟันต่อฟันครับก็เล่นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะปลุกระดมแม่งทั่วประเทศเลยวันนี้แม่ม้อปิดไปเรียบร้อยแล้วชาวลำปางปิดลำปางก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเกลียดบอกกูไม่เอาอ่ะกูจะปิดมึงอ่ะอมาตย์ใช่ไหมอยู่ตรงนั้นนะฮะของแม่ม้อนี่ของอมาตย์ครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางปิดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พรุ่งนี้ก็ชาวจังหวัดสมุทรปราการกับปริมณฑลก็ปิดสี่แยกบางนาฮะเดี๋ยวช่วงสายๆหน่อยครับปทุมธานีก็ปิดแยกเข้ามาเลยครับเรียบร้อยมึงคราวนี้ฮะกูก็อยากจะรู้ฮะมึงจะออกไหมฮะเดี๋ยวประชาชนก็มารวมตัวกันครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงเราเอากันแบบนี้นะครับวันพรุ่งนี้นัดหมายกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวพบกับสอนรับมลายทองต่อไปครับขอบคุณครับ